สวัสดีครับวัยรุ่นโอ้อาดอมเชียวโอ้แฮะโอ้ผมรู้จักน้องครับฮาฮาเอ็งกิเบเตรียมยืนตรงนี้หน่อยยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ครับผมเอาใจไปแล้วถ่ายร้านหรอกรู้อร่อยอ่ะถามแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างกินไม่ได้สำหรับใครที่เล่นไฟเอ็มอยู่นะครับก็สามารถมาเจอกับผมได้ที่ประเทศเมกาซิตี้ฟรีเวลิสฟรีทุกอย่างนะครับผมสวัสดิการพร้อมใครที่อยากเล่นก็มาเจอกันได้ครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซ่ากันอีกแล้วนะครับผมนี่อันนี้เราก็เพิ่งตื่นเลยนะครับแล้วก็วันนี้น้องแฟดก็มาบ้านผมด้วยนะครับไฟลอยคอยรักทำไมไม่ทักและที่รักคอยไลวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านแฝดสยองนะครับวันนี้เอ้ยไม่ใช่อยู่ที่บ้านผมแล้วแฝดสยองก็มาเที่ยวเล่นบ้านผมนะครับใช่ก็เดี๋ยวดูเลยละกันวันนี้เราจะไปที่สยามสแควร์ซอย10หาน้องดีๆไม่ใช่น้องแฮนดี้วันนี้เราจะไปที่สยามสแควร์ซอย10ใช่ที่จะไปทำอะไรไปกินไก่ KFC ใช่ไปกินไก่ KFC เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปกินไก่สเปซซูมนะครับซึ่งเป็นไก่เกาหลีสเปซซูเออนี่แหละผมขึ้นมาทำไม่ให้วันนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปกินกันแล้วก็วันนี้เราไม่ได้กินไปเก่งๆขอนำปัจจัยก่อนวันนี้เราไม่ได้ไปแค่4คนนะวันนี้เราไปกัน5คนแต่ว่ารุ่นนั่งไงไป5คนไม่ไป5คนแต่ว่าอีกคนนึงอ่ะเขาจะไปรอที่นู่นอันนี้เรากระซิบก่อนแบบรอบนั้นที่แบบว่าเราไปหาซิมรอบวันที่ไก่หมดไปวันแรกเลยไก่หมดตัวใช่ไปวันแรกไก่หมดใช่แจกเยอะไปหน่อยแล้วเราก็คุยกันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยันเกือบตีหนึ่งเหรอโออยู่กับตีหนึ่งใช่แล้วซิมอ่ะก็บอกว่ามีสาวคนหนึ่งในช่องผมมาน่ารักวันนี้ก็เลยนัดเขามาเลยตอนแรกก็อยากจะแกล้งเว้ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าคิดอะไรออกเดี๋ยวแกล้งให้ฟังกันไปครับทุกคนก่อนชมพิก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงที่สยามสแควร์ซอย10แล้วนะครับถึงย่างซอย10สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปเจอกับเดี๋ยววันนี้เราต้องไปเจอน้องแฮนดี้ก่อนนะครับตอนนี้เรารอลิฟต์โอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอน้องแฮนดี้เรามาดูกันดีกว่าว่าน้องแฮนดี้วันนี้จะไปกินกับเราจะแกล้งอะไรดีไหมถ้าไม่แกล้งก็ไปกินเฉยๆแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปชิมละกูทุกคนตอนนี้คือแบบเราเป็นวัยรุ่นสยามแต่สยามผมไม่ได้มาสยามประมาณแบบ20ปีได้อะอันนี้เพิ่งมาเรียนว่าแบบวัยรุ่นสยามเขาเรียนว่าก็ดีนะหมายถึงว่าร้านอาหารพอดีบ้านแล้วตอนนี้เด็กสยามเป็นไงบ้างหลังจากที่ดูมาเดี๋ยวเราไปหาน้องแฮนดี้กันก่อนนะครับทุกคนสวัสดีจ้าน่ารักชิบปุ๋งเลยไม่เจอแล้วผมโคตรคิดถึงเลยถูกใจแต่เธอเฮ้ยจะโซขนาดนี้เฮ้ยวันนี้มาทำอะไรอ่ะเฮ้ยเรามาทำอะไรกันพี่ยังไม่บอกหนูเลยวันนี้เรามาทำอะไรกันไงเลยมาเคลียร์ก่อนคนในสตอรี่คือใครอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องดีดี้แฮนดี้เรียกสลับกันอีกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวน้องแฮนดี้ไม่ใช่น้องแฮนดี้เดี๋ยวน้องแฮนดี้กลับก่อนก็ได้แฮนดี้น้องดีดีวันนี้เราก็มาอยู่กันคุยหลายคนเป็นอย่างนี้แหละค่ะทุกคนเป็นไงเลยแล้วเราแบบว่าช่วงนี้แบบไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเลยไปไหนมาก็ทำงานไม่ค่อยได้แบบลงสตอรี่อะไรงี้แต่ลงสตอรี่ล่าสุดลงกับใครอ่ะงงเหมือนกันทุกคนเอาแบบว่า 95% ในช่องผมอ่ะใครอยากมีแฟนมาติดต่อช่องผมได้นะครับรู้จักร้านคิวเทป่ะร้านสเปซที่เปิดใหม่ใช่ไหมใช่สเปซซูเคยมากินยังแล้ววันนี้จะพามากินทำไมวันนี้พี่หนูใส่ชุดนักเรียนอ่ะก็เป็นเด็กสยามไงอ๋อเพราะว่าปกติแบบเห็นคนมาเดินสยามเขาจะใส่ชุดนักเรียนมาเดินป่ะทำไมเราใส่รองเท้าแตะด้วยเนี่ยชิวไงพี่แล้วทุกทีได้เจอกับดีๆบ้างป่ะเจอวันก่อนเพิ่งเจอเองและหลายคนเขาบอกว่าถ้าเข้าโดยตรงไม่ได้ต้องเข้าผ่านเพื่อนนี่จริงป่ะจริงแปลว่าพี่อะไรไม่ใช่ไหมไม่ครับเดี๋ยวผมถือให้ดีกว่าเดี๋ยวกลัวหนักนะกลัวหนักกลัวหนักเดี๋ยวพานำเนี่ยร้านนี้ You know me to come come หันมาแม่น้ำรอรอจะได้แสงกับทะเลโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงหน้าร้านสเปซซูแล้วนะครับคนตอนนี้คือรอคิวเทก่อนเพราะว่าคิวเทยังไม่ถึงนะครับแต่ตอนนี้คิวเทกำลังจอดรถอยู่เดี๋ยวเรามารอชิมกันว่าจะเป็นยังไงถ้าเบื่อกับสเปซซูลองกินพิซซ่าก่อนก็ได้นะไม่อร่อยหรอกไม่อร่อยอะไรนะไม่อร่อยรู้ได้ไงไม่อร่อยพิซซ่าไม่อร่อยแปลว่าพี่เคยกินคืนนั้นไงคืนนั้นอะพี่คืนนั้นอะใช่เออน้องอยากรอของเพื่อนล้อเล่นใช่อะไรพูดอะไรโอเคทุกคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอคิวทีแอปเปิ้ลแป๊บนึงนะครับเอ้าคิวทีมาแล้วสวัสดีครับวัยรุ่นอดอมเชียว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 ปากกาลาปากกาลาสเปซซูโอ้Hey, hey.
กระเป๋ากินขากินด้วยนะโอ้ผมรู้จักน้องครับฮาฮาเอ็งกิเบแฮนดี้แฮนดี้แฮนดี้โอเคทุกคนตอนนี้คิวเทก็มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วเฟี้ยวมากบอกเลยทุกคนไหนดูซิมีเมนูอะไรบ้างเมนูอะไรอ่ะเมนูน่ารักมากเมนูน่ารักมากไม่ได้ถ่ายเราเลยโอ้โหแล้วเรามองทางอื่นด้วยสินค้าร้านสินค้าร้านจิบน่ารักยังอ่ะเฮ้ยสบายดีไหมสบายดีสบายดีชอบสินค้าข้างในมากเลยใช่สินค้าข้างในเหรอข้างในเขามองเฮ้ยไม่ลูกค้าลูกค้าเฮ้ยทำไมลูกค้าดีจังเอ้ยลูกค้าผมน่ารักทุกคนครับแล้วที่แล้วที่เราไปคุยกันเห็นซิมบอกว่าน้องแคนดี้น่ารักเนี่ยเลยชวนมาเอาใช่ครับไหนบอกว่าซ่าบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะจีบน้องแคนดี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซ่าทำไมเมนูนี้ครับเมนูอะไรแนะนำบ้างอ่ะเมนูแนะนำเหรอครับเขินจังเลยเมนูแนะนำก็คือเดี๋ยวให้ลองทุกเมนูเลยครับใช่หรอให้เหมาให้อุดหนุนครับผมอยากลองอะไรที่ว่าเลยเดี๋ยวผมเลี้ยงครับอุ้ยไม่เป็นไรไก่ชุบแล้วเราหนุนแบล็คโคเป็นแบบว่าเมนูซิกเนเจอร์ร้านเราเป็นซิกเนเจอร์เลยที่ไหนแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวรอจิ้มเดี๋ยวรอตากเขินแล้วครับตากเขินซิมยืนตรงนี้หน่อยยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ครับผมเอาใจไปแล้วเลยจะทุ่นนั้นถ้าเป็นคนเดียวที่ฉันอยากจะทุกวันใส่ป้ายผมนะครับเป็นซิมโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวรอชิมเดี๋ยวรอชิมได้ไม่ได้ถ่ายร้านหรอกรู้ร้านเข้าไปดูไหมเข้าไปดูเข้าไปดูหน่อยเนาะอันยอเซียวเฮ้ยซ่าเห็นคนหล่อตรงนั้นปะเห็นปะไหนอ่ะเห็นไหมคนหล่อตรงนั้นอ่ะไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นเนาะไหนวะอันยอเซียวรับออเดอร์อะไรดีครับผมมีอะไรแนะนำบ้างครับเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เป็นแบล็คโคชิคเก้นครับทำคาวความอร่อยรวมกันไม่มีที่ไหนแน่นอนใช้เวลา10เดือนกว่าจะคิดค้นสูตรได้ครับผมคุณแค่เข้ามาแล้วกินเตะจมูกอ่ะจริงกินเตะจมูกอ่ะคือโลกนี้อยู่มาเป็นล้านปีไม่เคยมีเมนูนี้ครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับผมอันนี้ต้องลองแล้วต้องลองครับต้องลองแล้วก็ไก่กุนชูจังชอบกินเผ็ดไหมครับได้ค่ะเป็นคนแซ่บใช่ไหมครับเรามีของแซ่บด้วยนะครับไก่ซอนไฟเออร์ชิคเก้นไก่กุนชูจังแล้วก็ชอบกระเทียมไหมครับชอบกระเทียมชอบผู้หญิงกินกระเทียมไหมครับแปรงฟันก่อนก็ได้แปรงฟันก่อนก็ได้ไม่เป็นไรร้านเรามีไก่กาลิซี่นะครับเป็นกระเทียมอุ้ยน่ากินน่ะแทนี่ชอบแทนี่อยากกินอะไรอ่ะพี่ชายอยากกินอะไรกินได้หมดเลยกินแทนี่ร้านเดินด้วยนะร้านเดินเรามีคาโบนาร่ากับฟาเวโรเซ่นะถ้าถามว่าทำไมถึงฟาเวโรเซ่เนี่ยที่เกาหลีแบบว่าม่าร้านเดินโรเซ่มันดังมากนะแต่ว่าเราพยายามจะแกะค้นสูตรอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าแกะไม่ได้สักทีก็เลยห่างไกลจากโรเซ่นะครับเลยฟาเวไกลจากโรเซ่ใครที่อยากกินแบบเกาหลีมาได้ที่แน่นอนมาได้ก็มาได้เดี๋ยวผมจะให้ลองทุกอย่างเฮ้ยได้เลยสั่งมาให้ครับนะครับเดี๋ยวรอเลยน้ำมาเสิร์ฟแล้วครับน้ำมาเสิร์ฟแล้วนี่ครับพี่โบ๊ทแล้วทำไมไม่เสิร์ฟไม่เสิร์ฟ3วันเลยคนสำคัญสุดต้องเสิร์ฟคนที่หลังสุดอะไรอ่ะเฮ้ยอร่อยมากเลยเรียบร้อยโดนแย่งซีนเดี๋ยวกูแดก2แก้วเฮ้ยให้ผมแก้วนึงดิเดี๋ยวลองชิมกันดูดีกว่าว่าอันนี้เขาเรียกว่าน้ำอะไรอ่ะน้ำมันชันน้ำมันงูคือเน้นเขาจะเน้นเป็นสีม่วงเนาะร้านเนี่ยด้วยสีช่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความน่ารักอ่ะใช่ป่ะเฮ้ยน้ำอะไรอ่ะเฮ้ยมันเหมือนมีเนื้อใช่ป่ะเหรอมีมะนาวป่ะมันเหมือนมีชามีมะนาวอร่อยอ่ะไหนมาลองกินดูอืมอร่อยหุยดีทุกคนแค่น้ำก็เฟี้ยวแล้วอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอชิมเมนูก่อนนะครับผมดีครับน้ำอร่อยเย้ได้แล้วโอเคครับไปละเฮ้ยเดี๋ยวนี้หิวกันทั้งหมดเราคิดว่ารสชาติจะเป็นไงยูนิคแบบภาพผมที่ถึงมาพูดมาเผ็ดมาเผ็ดแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่มาเผ็ดอ่ะมันไม่เหมือนนะเขาบอกไม่เหมือนเลยอ่ะผมก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นไหนน้องดูดูมานี่สิเฮ้ยแฮนดี้เรียกชื่อหนูไม่เคยปกติเราคิดว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเหมือนพี่พิซซ่าหรือเปล่านะพี่พิซซ่าอร่อยไหมอ่ะอุ้ยอร่อยมาก
ไม่รู้ว่าโอเคครับทุกคนกูเหมือนเฮ้ยกูอยู่ในเฟรมนี่เหรอนี่ครับได้มาแล้วแต่เดี๋ยวรอซิมไปสัมภาษณ์แป๊บนึงนะเนี่ยคือตอนแรกอ่ะที่เราสงสัยว่าเอ้ยทำไมร้านไม่มีที่นั่งกินวะใช่แล้วเราเอาน้องมาทำไมอ่ะไม่มีที่นั่งกินแต่ทุกคนดูแบบเขาคิดมาแล้วไงดูแพ็กเกจของเขาซื้อแบบสามารถเปิดแล้วหยิบกินได้เลยดังนั้นก็จะมีโต๊ะที่เป็นบาร์ข้างหน้าแล้วก็สามารถเดินกินดูเด็กได้ทั้งสยามผมดีน้องก็ป้อนพี่ได้บ้างอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวแฟนเพราะว่าแต่เมื่อกี้น้องเขาบอกว่าป้อนได้ป้อนได้อาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้เพราะอย่างเงี้ยโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอซิมมาก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราก็กินกันเองรอบนะครับไปมาชิมดิงับอืมมาน้องดีดี้แฮนดี้เนี่ยคุยหลายคนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแฮนดี้มาแล้วก็ปุ๊บเขาก็จะมีตะกรุดให้เนาะมาเรากินพร้อมกันดีกว่านี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เป็นไก่ดำๆแบบนี้นะครับเอาละมาที่มันเป็นหมี่ดำๆอ่ะใช่ไหมอร่อยอ่ะมันเหมือนที่มันเป็นซอสในเส้นแป้งอะไรทุกอย่างของเกาหลีอ่ะแล้วมันก็จะหวานๆแต่อันนี้อร่อยกว่าอันนี้ดูเข้มข้นกว่าเนาะอันนี้คือซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับทุกคนเพราะเราก็สายเกาหลีอยู่แล้วนี่น้องดีๆก็น้องแฮนดี้ก็ชอบอาหารเกาหลีอยู่แล้วก็ชอบวงเกาหลีด้วยถามนะครับเขาจะเป็นยังไงบ้างหยุดไม่ได้อันนี้คือหิวหรืออร่อยด้วยอร่อยหิวทั้งอร่อยอันนี้เหมือนไหนคืออะไรจำไม่ได้ต้นไม้บ่อเลมมันเยอะมากอร่อยเนาะมีเป็นสิบเมนูคนกินน้อยจุกได้เลยนะอิ่มอันนี้จริงๆก็อิ่มแล้วนะอันเดียวอ่ะเดินกินได้เลยอันเดียวนี่คืออิ่มเลยชิมให้กล้องดูปั๊บเอาด้วยดีไหมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มี1 2 3 4 5 6 7 8เมนูจริงๆมันมี9เมนูแต่ว่าเรากินไปแล้วก็คือไก่อะไรนะไก่ดำไม่รู้มีไก่ดำมาเรียกไก่ดำแล้วกันไก่ดำรสชาติดีเนาะอร่อยมากอร่อยมากมันไม่เหมือนอะไรอ่ะเค้าเรียกว่าเหมือนอะไรอ่ะมันเป็นทรงเกาหลีเนาะแต่ว่ามันก็เป็นงงว่ามันคืออะไรอ่ะเฮ้ยทําไมอ่ะอยากกินอะไรเป็นอย่างแรกถือแล้วอ่ะก็ต้องอันนี้แล้วมั้ยอันนี้คืออะไรอ่ะไก่ทอดไวท์คูโตไว้ให้แฮนดี้กินดีกว่าไม่ให้แฮนดี้กินแบบตะกี้กัดไปแล้วน่าเกลียดมากเลยอ่ะเป็นยังไงไก่หอมใหญ่มากใช่ไก่ชิ้นใหญ่มากแล้วอิ่มเนาะไก่หอมมากเลยเนาะอร่อยมากต่อไปแฮนดี้จะเป็นไก่ทอดซันไฟส์นี่ทุกคนดูนี่จะเป็นอย่างงี้บิวตี้บ็อกเกอร์นี่อย่างที่บอกว่ามันสามารถยืนกินไปได้เลยแต่ว่าใครที่อยากจะกินในร้านยืนกินก็กินได้กินง่ายเอาล่ะอร่อยอันนี้เหมือนโคชูจังอ่ะมันต้องมีการปรับสูตรบ้างอ่ะเพราะว่าโคชูจังมันกระโดดกว่านี้ใช่ไหมเหมือนโคชูจังใช่ไหมแต่ว่าอันนี้กลมกล่อมมากอร่อยไม่แย่อันนี้อร่อยนะลูกมือพี่เลยอ่ะอร่อยมากอร่อยน่าฟักเลยอร่อยนะนี่ทีมมาพอดีครับพี่สวัสดีครับอร่อยมากไก่ดำอร่อยมากครับไก่ดำหมดไปอย่างแรกเลยอ่ะไก่ดำหมดเหรอใช่น้องแฮนดี้กินลูกกินลงไปดิ้นหนูแช่อิ่มหนูแช่ดีจริงเหรอเฮ้ยอยากเห็นดิ้นไก่ดิ้นดิ้นกับอร่อยไหมอร่อยไหนไก่ดำเป็นมีเลยนี่ไก่ดำในกล่องนี้อ๋อไม่เสียจะบอกว่ารสชาติมันต้องเปรียบเทียบกันแหละเพราะมันไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนอะไรแต่อร่อยไม่มีมันอร่อยเนาะคือถ้าถามว่ารสชาติเป็นยังไงก็อร่อยแค่นั้นแหละมันบอกไม่ถูกหรอใช่มันบอกไม่ถูกใช่มันบอกไม่เคยกินอะไรเงี้ยมันไม่เคยกินทำยังไงอ่ะใช้เวลา10เดือนนะครับกว่าจะได้สูตรแบบเนี้ยอร่อยอ่ะใช่เคยกินของเต้ไว้ยังจริงๆผมกินมา3มื้ออาทิตย์นึงแล้วครับอ่ะให้นี่เราชิมสิอ่ะเออเหรออ่ะอ๋อไก่ชิ้นใหญ่มากพอนเขาเพิ่งมีแฟนเขาเก่งใจเอาไงดีอ่ะหนูต้องกัดคำไหนดีเรียบร้อยไม่เห็นใครไม่เห็นตอนกินเนาะมันไม่รู้ไปมุมไหนหัวไก่มันชิ้นใหญ่มากจริงๆอ่ะพูดหลายรอบมากอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยเนาะมันจะกินกระเทียมพุ้นๆหน่อยเฮ้ยปุ้งอร่อยอ
แต่อร่อยนะวันนี้ชอบอันไหนที่สุดอ่ะโหวตดีกว่าชอบอันนี้วันนี้ชอบอันไหนที่สุดไหนลองโหวตดิเป็นไงพี่ทราบปากเลี้ยวป่ะเช็ดปากให้หน่อยได้ไหมล่ะได้มันก็โชว์อะไรอ่ะเนาะเล่นไม่รู้เรื่องเลยเนาะมาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราชอบอะไรที่สุดมาเดี๋ยวนะชอบทุกอย่างเลยเดี๋ยว3 2 1แล้วนะอาหารนะครับวงเล็บอาหารอาหาร1 2 3ไก่ดำไก่อะไรล่ะไข่ต่องเออของผมอ่ะอย่างแรกเลยไก่ดำมั้ยมีใครไก่ดำบ้างนะเพื่อนไก่ดำครับเออทุกคนต้องมาลองนะมันอร่อยแล้วก็แบบมันฉ่ำสรุปแล้วทุกคนประมาณ 90% ของพวกเราชอบไก่ดำแล้วก็มี 10% ชอบไข่เต่าบอกเลยว่าถ้าอย่างเราต้องมานะร้านเปิดทุกวันจันทร์เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. นะไม่ใช่รีบหันมาเลยเป็นไงบ้างอร่อยมั้ยชอบอันไหนสุดชอบอันไหนสุดอันนี้บอกกันหมดแล้วว่าชอบไก่ดำไม่หรอกมันไม่เคยกินอ่ะจริงเหรออร่อยสุดอร่อยสุดแม่คิดเลยช่วงนี้แบบปังเฮงๆนะเอาช่วงนี้ก็ตั้งใจมาร้านครับพรุ่งนี้ก็จะมาครับมาลืนก็จะมาทุกวันเลยใครอยากเจอกันเลยก็มาได้จริงๆแบบว่าให้ฟีดแบคได้นะเพราะว่าวันนี้ผมมาตั้งใจเก็บฟีดแบคนี่แหละไปพัฒนาร้านต่อก็ร้านสเปซซูนะครับอยู่ซอย10นะครับแซมสแควร์นะครับทุกคนตรงข้ามของหอสมุทรจุฬานะครับทุกคนถ้ามาร้านนี้นะครับทุกคนก็จะเจอผมนะครับทุกคนแล้วก็เจอไก่สีดำนะครับทุกคนแล้วก็เจอร้านสีม่วงนะเปิดวันไหนกี่โมงบ้างเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์ครับเปิดทุกวันครับเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มครับผมใครที่อยากลองก็ต้องมานะห้ามพลาดสำหรับไก่สเปซซู่เจอกับสเปซซู่ห้ามพลาดครับผมห้ามพลาดครับวันนี้มารีวิวให้เลยเหรอรีวิวให้ถ้าใครอยากแบบไม่ต่อแถวก็มาเช้าๆหน่อยใช่ๆตอนเที่ยงจริงๆก็อาจารย์ถึงพลาดคนไม่เยอะครับมากันได้สอนที่จะเยอะหน่อยใช่ก็เห็นซิมบอกว่าเปิดมาไม่ถึงอาทิตย์ได้ค่าเช่าคืนละแล้วสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะนะครับเพราะบ่ายบ่ายบ่ายรีบๆครับไอ้ตัวนี้อัดกันแล้วเนี่ย